พวกท่านเตรียมนั่งสมาธิการนั่งสมาธินั่งให้สบายจะนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหรือจะนั่งพับเทียบหรือท่าใดก็ได้ที่ตนสบายเมื่อนั่งแล้วให้ตรวจดูให้หายใจยาวๆดูว่าเรานั่งสบายแล้วหรือยังเมื่อตรวจดูว่าเรานั่งสบายแล้วก็กำหนดจิตกำหนดสติให้รู้ลงที่จิตของตัวเองและพยายามนึกว่าขณะนี้มีเราตัวคนเดียวในโลกหนึ่งไม่มีสองให้กำหนดรวมที่จิตของตนเองเท่านั้นเมื่อเรามีความตั้งใจกำหนดจิตของเราเองอาการกำหนดรู้โลตัวนั้นเป็นพุทธะซึ่งออกมาจากธรรมว่าพุทโธที่เราท่องบริกรรมภาวนาอยู่ว่าการกำหนดโลจิตเฉยๆมันยังไม่ชัดเจนก็ให้เลิกพุทโธพุทโธไว้ในจิตนึกว่าขณะนี้มีแต่จิตของเรากับพุทโธสองอย่างเท่านั้นอยู่ด้วยกันแล้วก็ตั้งใจให้แน่วแน่ว่าเราจะลงนรกก็ขอไปกับพุทโธขึ้นสวรรค์ขอไปกับพุทโธจะถึงนิพพานก็ขอไปกับพุทโธตั้งใจบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นเพียงแต่นึกพุทโธด้วยกิริยาเบาๆอย่าไปข่มอย่าไปบังคับจิตแต่ประคองจิตให้นึกพุทโธพุทโธเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ให้สังเกตดูขณะที่เราได้พุทโธอยู่นั้นถ้ารู้สึกว่ากายของเราเบาจิตของเราเบาหายใจโล่งอกโล่งใจสบายนั่นแสดงว่าสมาธิของเรากำลังจะเกิดแล้วตั้งใจบริกรรมภาวนาไปเรื่อยไปบางทีขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่กายเบาจิตเบาแล้วก็เกิดความสงบกายกายสบายหายเมื่อยหายมึนหายชาเป็นสุขสบายทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็สงบจดจ่ออยู่กับบริกรรมภาวนาตลอดไปแล้วก็มีอาการอิ่มอิ่มกระยิมอยู่ในจิตจิตเริ่มมีความแจ่มใสเบิกบานแล้วก็ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบทีละน้อยละน้อยเมื่อจิตสัมผัสกับปีติซึ่งเป็นอาการที่จิตตื่นรสประสัทธรรมบางทีอาจทำให้จิตของเรามีความลิงโลกเบิกบานแจ่มใสทำกายให้สั่น
ขนหัวลุกขนหัวพองบางท่านรู้สึกว่ากายโยกโกรกบางท่านตัวสั่นมีความรู้สึกเหมือนลอยอยู่บนอากาศจิตเริ่มมีความสว่างความสว่างค่อยแผ่ซ่านไปทั่วกายหรือครอบคลุมกายอยู่นั่นแสดงว่าการภาวนาของเรากำลังจะได้ผลจิตของเราจะบริกรรมภาวนายังไม่หยุดสติรู้พร้อมอยู่ในขณะจิตที่บริกรรมภาวนาอยู่แล้วเกิดปีติธรรมที่กล่าวแล้วเมื่อจิตมีความสุขเมื่อจิตมีปีติความสุขอันเป็นผลปล่อยได้ย่อมบังเกิดขึ้นในอันดับต่อมาแล้วจิตจดจ้องอยู่กับบริกรรมภาวนาแล้วในที่สุดบริกรรมภาวนาจะค่อยจางหายไปหายไปลมหายใจปรากฏขึ้นมาจิตยึดเอาลมหายใจเป็นอารมณ์เป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติแม้บริกรรมภาวนาคือพุทโธหายไปก็ไม่ต้องไปมึกพุทโธอีกให้กำหนดรู้ลมหายใจบางครั้งลมหายใจอาจจะแสดงอาการหายใจแรงมีอาการคล้ายๆกับหอบก็ให้กำหนดรู้เฉยอยู่บางครั้งลมหายใจค่อยแผ่วลงแผ่วลงมองเห็นความสว่างแห่งลมหายใจที่วิ่งออกวิ่งเข้าเป็นเรายาวก็ให้กำหนดรู้อยู่เฉยๆอย่าไปเอะใจอย่าไปตื่นใจอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ให้ดูอยู่เฉยๆส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือลมหายใจแผ่วจนรู้สึกว่าไม่หายใจก็ให้กำหนดรู้เฉยอยู่เพราะมันเป็นอาการของจิตที่สงบละเอียดลงไปเรื่อยกายก็ละเอียดลมหายใจก็ละเอียดจนกระทั่งลมหายใจหายวับไปกายก็หายไปด้วยจิตไปนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานพุทธะผู้รู้พุทธะผู้ตื่นพุทธะผู้เบิกบานมันเกิดขึ้นในจิตของผู้ภาวนาอันนี้เป็นจุดเริ่มของสมาธิในขั้นต้นเรียกว่าปฐมสมาธิว่าโดยจิตก็เป็นปฐมจิตว่าโดยวิญญาณเป็นปฐมวิญญาณเพราะรู้อยู่เฉยๆถ้าว่าโดยใจก็เป็นมโนธาตุว่าโดยองค์ประกอบถ้าว่าโดยสมาธิก็เป็นอัปปนาสมาธิว่าโดยฌานเป็นอัปปนาฌานว่าโดยจิตเป็นอัปปนาจิตนี่คือจิตแท้จิตตั้งเดิมของเราการที่โบราณอาจารย์สอนให้เราภาวนาให้จิตสงบลงเป็นสมาธิเป็นหนึ่ง
หรือเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเพื่อให้ผู้ภาวนาทั้งหลายได้รู้ว่าจิตแท้จิตตั้งเดิมของเราเป็นอย่างไรจิตที่เป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นอย่างไรนี่เป็นจุดมุ่งหมายของการฝึกสมาธิในเบื้องต้นทุกคนจะทำได้เช่นนั้นเจียวหรือทำได้ทุกคนถ้าทำจริงวิธีทำจริงก็คือว่าให้ตั้งใจแน่วแน่ต่อบริกรรมภาวนาที่เรายึดเป็นอารมณ์จิตอย่าไปทำความลังเลสงสัยใดๆทั้งสิ้นไม่อย่าไปกลัวว่าจิตจะไปติดสมถะติดความสงบไม่ต้องกลัวเวลานี้เรามาหัดภาวนาเพื่อให้จิตมีสิ่งที่ติดให้เหนียวแน่นเมื่อจิตของเราไปติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเหนียวแน่นแน่วแน่เธอก็ไม่ไปกังวลกับสิ่งอื่นไม่ไปยึดในสิ่งอื่นมายึดอยู่ในสิ่งสิ่งเดียวคือยึดอยู่ที่ตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยึดรู้อยู่ที่ตนของตนเองผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตของเราจิตของเราเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเรามีตนเป็นเกาะคือเป็นที่พักจิตจิตของเรามีตนเป็นตัวของตนเองไม่เกาะเกี่ยวยึดกับสิ่งใดๆให้จิตสงบแน่วแน่อย่างนี้บ่อยๆฝึกจนคล่องตัวจนทำนิทำนานฝึกให้มากอบรมให้มากถ้ายิ่งเราชำนาญในการเข้าสมาธิในการออกสมาธิหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งชำนาญในการเข้าฌานชำนาญในการออกจากฌานการปฏิบัติอันใดซึ่งมันเป็นไปคล่องตัวทำนิทำนานท่านเรียกว่าวสีทำนานในการกำหนดรู้อารมณ์จิตทำนานในการตามรู้อารมณ์จิตทำนานในการเข้าสมาธิทำนานในการออกสมาธิทำนาในการยับยั้งสมาธิให้อยู่ในขั้นนั้นๆตามที่ต้องการอันนี้เรียกว่าความทำนาหรือความคล่องตัวเราจะเกิดความทำนาแบบพอความคล่องตัวได้ก็เพราะเราหมั่นเราขยันภาวิตาอบรมให้มากๆพอโอดีกาตากระทำให้ต้องแท้ให้ทำนิสันนาดพอทำได้บ้างนิดๆหน่อยๆยังไม่คล่องยังไม่ทำนิทำนาดก็ไปพอละเราเอาแค่นี้พอแล้วไปได้ทำหน่อมี ทีนี้ข้อสังเกตในการนั่งสมาธิในการภาวนาดีในบางครั้งระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อที่จิตจะเข้าสู่สมาธินั้นภพเวทนาต่างๆมันดังเกิดขึ้นปวดแข้งปวดขาเหน็บปวดหลังปวดเอวศีรษะมึนงงต้นคอหนักเมืองนั่นขันธมารมันกำลังบังเกิดขึ้นเมื่อขันธมารบังเกิดขึ้นกิเลสมารมันก็บังเกิดกิ
เลสสมานตัวนี้ก็คือตัวนิวรณ์กามฉันทะติดไปในความสบายในเมื่อเกิดกามฉันทะขึ้นมาจิตที่จะล้มเลิกในการภาวนามันก็เกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นความลังเลสงสัยมันก็บังเกิดขึ้นมาอีกความง่วงเหงาหาวนอนบังเกิดขึ้นมาอีกทีนี้ความสงสัยมันมีความรุนแรงขึ้นจิตมันก็เถียงกันจะภาวนาต่อไปหรือจะหยุดเพียงแค่นี้จะเอาแค่นี้หรือจะเอาต่อไปเถียงกันไปเถียงกันมาถ้ามันสู้กิเลสไม่ได้สู้นิวรณ์ไม่ได้จิตมันก็ตัดสินใจว่าเอาละแค่นี้แล้วก็หยุดเลิกภาวนาทายาปาทะสู่การตัดรอนคุณงามความดีมันก็ทำหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มที่เราก็เป็นผู้แพ้แต่เราแพ้บ่อยๆกิเลสมันก็เคยตัวมันไปกดดีตรงเหงเราได้มันก็กดดีตรงเหงเรื่อยไปดังนั้นเราต้องพยายามต่อสู้และปราบปรามมันด้วยขันติความอดทนทนไปจนกว่ามันจะทนไม่ไหวเมื่อทนในท่านี้ไม่ได้ก็เปลี่ยนท่าใหม่ไปกำหนดภาวนาในท่าใหม่นอนก็ได้ยืนก็ได้นั่งเดินก็ได้เราจะนั้นท่านจึงให้มีการเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อให้เปลี่ยนในขณะที่เราสู้ขันธมารและกิเลสมารไม่ได้ทีแรกเรานั่งสู้มันนั่งสู้ไม่ไหวเราลุกขึ้นมายืนสู้มันยืนสู้ไม่ไหวเดินสู้มันเดินสู้มันไม่ไหวก็นอนสู้มันละในขณะที่นอนสู้มันอาจจะแพ้ก็ได้แพ้ก็ช่างมันแต่เราพยายามที่จะต่อสู้มันเรื่อยไปเรื่องกิเลสเรื่องของโลกเราได้ฝึกฝนอบรมมาจนคล่องตัวเหมือนกันสมาธิภาวนาเรามาเริ่มใหม่เราจะมาฝึกฝนอบรมใหม่ๆทีนี้อำนาจปล่อยต่ำที่เราปล่อยจิตปล่อยใจให้เป็นไปตามอำนาจของมันมานานแล้วจนมันต้องตัวโลภโกรธหลงอะไรต่างๆมันเป็นกิเลสที่เราฝึกฝนอบรมมันมาโดยไม่ได้ตั้งใจเกิดและรับมันเอาเข้ามาจนมามันมาเป็นเจ้าเรือนแล้วเราจะขับไล่ไสส่งมันออกไปง่ายๆย่อมเป็นไปไม่ได้เราฉะนั้นต้องตั้งใจปฏิบัติโดยมอบกายถวายชีวิตบูชาต่อพระพุทธเจ้าและธรรมและสงฆ์ต่อคุณงามความดีเพราะว่าอุบายวิธีอันนี้มันเป็นวิธีการดับไฟนรกเมื่อเรามาปฏิบัติปฏิบัติพ่อมีศีลบริสุทธิ์มีจิตบริสุทธิ์มีปัญญาอันบริสุทธิ์มันก็เป็นอุบายดับไฟนรกทันทีดังนั้นขอให้ทุกท่านตรงจงตั้งใจจริงปฏิบัติกันจริงๆอย่าทำรอแหละไม่ต้องไปไฝ่ฟ้ากันที่ไหนตั้งใจหาความดีในจิตในใจของเรานั่นแหละก่อนอื่นขอให้พยายามให้มันได้สมาธิในขั้นต้นคืออุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิว่าเราทำได้แล้วความจิตความใจของเรามันจะขยายวงกว้างออกไปเองเรามีศีลบริสุทธิ์สะอาดเป็นเครื่องอบรมสมาธิ เรามีสมาธิที่มีจิตมั่นคงต่อการทำความดี
มันเป็นอุบายให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวว่าจิตเป็นสมาธิแล้วมันจะไม่เกิดความรู้ไม่เกิดปัญญาขอให้ทำให้มันได้ถ้าเราทำจริงก็ทำมันก็ได้จริงๆอย่ามาทำแต่เวลามาเข้าปฏิบัติในศูนย์เฉพาะเวลานั่งสมาธิท่าเดียวในจะภาวนาพุทโธยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำภาวนาพุทโธได้ตลอดกาลผู้ที่มีสติคล่องแคล่วว่องไวดีแล้วไม่ต้องภาวนาพุทโธกำหนดตามรู้ตามดูเมื่อนั่งนอนรับทานดื่มทำพุทธิทุกขณะจิตทุกลมหายใจแล้วสมาธิมันจะบังเกิดขึ้นมาเองไม่ต้องสงสัยปัญหาที่ว่าทำอย่างไรจิตจึงจะได้สมาธิเร็วคำตอบก็คือว่าทำให้มันมากๆไม่มีที่ไหนเขาจะสอนให้ได้สมาธิอย่างเร็วๆไม่ดีพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ว่าและไม่ได้เคยท้าทายกับบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งอุปนิสัยบุญบารมีของคนมันต่างๆกันไม่เหมือนกันบางท่านปฏิบัติได้แต่บรรลุได้บ้างบางท่านปฏิบัติได้แต่บรรลุยาก บางท่านปฏิบัติยากแล้วก็บรรลุยากด้วยบางท่านปฏิบัติยากแต่บรรลุง่ายนี่คือสิ่งการแบ่งขั้นแห่งภูมิบารมีของแต่ละบุคคลและฉะนั้นอย่าไปรีบเร่งปฏิบัติอย่างใจเย็นๆพุทโธ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 อยู่ในจิตของเรานั่นแหละในเมื่อเรามาเนี่ยพุทโธ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 ไม่อยู่จิตมันไม่มีช่องว่างมันก็ไม่มีโอกาสที่จะไปคิดสร้างบาปอกุศลที่ไหนเพราะมันอยู่กับพุทโธแล้วเมื่อภาวนาพุทโธหนักๆเข้าพุทโธวิ่งเข้าไปอยู่ในจิตจิตกลายเป็นพุทโธเป็นพุทธะผู้รู้พุทธะผู้ตื่นพุทธะผู้เบิกบานดังที่กล่าวแล้วการฟังธรรมะการเรียนธรรมะเรามีความรู้จากการฟังมีความรู้จากการเรียนมีความรู้จากการอ่านหนังสือมีความรู้จากประสบการณ์เรามีภูมิพอความรู้ที่จะพูดจะคุยอวดกันได้ทั้งนั้นแต่ว่าการปฏิบัติของเรามันยังไม่ถึงขั้นเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะขยันขันแข็งเอาชีวิตเข้าแรกเงินกองมองเห็นดูเราก็ยังเอายากเหลือตกคุณธรรมซึ่งมันเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นในจิตในใจมองไม่เห็นด้วยตาเพียงจะรู้ด้วยจิตเท่านั้นมันก็ยิ่งจะเอายากเราจะนั้นถ้าท่านผู้ใดอยากได้คุณธรรมก็ต้องทำให้มันแน่วแน่วิธีทำให้มันแน่วแน่คือทำอย่างไรจะภาวนาพุทโธพุทโธยกหนอคอหนอสัมมาระหังสุปัสมันอยู่ตลอด24ชั่วโมงนั่นแหละมันเป็นได้ไปได้อย่างไรภาวนาตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรมันเป็นไปได้จริงๆเมื่อเราภาวนาด้วยความตั้งใจพุทโธ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 เมื่อจิตมันเป็นสมาธิดีแล้วนี่เวลาเรานอนลงไปเราภาวนาพุทโธ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 พอพุทโธแล้วไปทราบว่ามันหลับไปแต่เมื่อไรหลับไปแล้วจิตมันยังภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ตลอดตื่นแวบลงทำให้ผู้ภาวนารู้สึกว่าตัวเองนอนไม่หลับทั้งคืนแต่แท้ที่จริงกายมันหลับได้เป็นอย่างดีแต่จิตมันไม่หลับเพราะพอกายหลับลงไปแล้วเมื่อก่อนธรรมดานี่เรานอนหลับนี่เราหลับทั้งกายหลับทั้งจิตแ
มื่อนักภาวนาที่ทำสมาธิเก่งแล้วสมาธิมีอยู่ตลอดเวลาเมื่อนอนหลับลงไปแล้วกายมันหลับแต่จิตมันตื่นไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนนั่นเป็นธรรมชาติแห่งคุณธรรมคือพุทธะเกิดขึ้นในจิตของผู้ภาวนาจะเป็นแบบนั้นดังนั้นจึงได้กล้าใช้คำว่าภาวนาพุทโธอยู่ตลอด24ชั่วโมงเพราะมันได้เป็นไปแล้วท่านผู้ใดจะพิจารณาอะไรเช่นพิจารณากายคตาสติก็ตั้งใจพิจารณายังโสเอกายโยกายของเรานี่แหละอุดทางปารัตตลาเบื้องบนแต่เพื่อนเท้าขึ้นมาโอเคสามัตตาจาเบื้องต่ำแต่ลายผมลงไปตาจาปริยันโตมีหนังห่อหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปตารัสสะอสุจิโตเป็นไปด้วยของไม่สะอาดมีสตังต่างๆเจสาคือผมแต่แค่สิ่งที่เป็นเส้นเต็มเกิดคือวันศีรษะเมื่อน้อยก็มีสีดำเมื่อแก่มาเปลี่ยนเป็นสีขาวเป็นของปฏิปูลน่าเกลียดโสโครกเราเกิดอยู่ใดที่สกปรกโสโครกขึ้นแท้ไปด้วยปุถุโลหิตผู้ที่เป็นเจ้าของต้องคอยบริหารรักษาต้องตัดต้องดัดต้องแต่งต้องตาต้องล้างก็ด้วยสบู่และน้ำเกลือของหอมที่ทำเช่นนั้นก็เพราะผมมันเป็นสิ่งปฏิปูลน่าเกลียดโสโครกโลมาขนเกิดอยู่ทั่วร่างกายเว้นฝ่ามือในฝ่าเท้ามีอยู่ทั่วไปในร่างกายเป็นของปฏิปูลน่าเกลียดโสโครกเพราะเกิดอยู่ในที่สกปรกโสโครกตุ้มแท้ด้วยตุ้มโลหิตเราจะต้องทำความสะอาดอยู่เสมอหน้าขาแรกเกิดจุดปลายนิ้วมือนิ้วเท้าทั้ง20นิ้วเราใช้หยิบจับสิ่งต่างๆทำให้ถูกต้องกับของสกปรกต้องแกะต้องแคะมูลเล็กทำความสะอาดล้างด้วยสบู่ถ้าปล่อยเอาไว้ก็ดำเหม็นสาบเหม็นสาเป็นสิ่งที่ปฏิปูลน่าเกลียดยิ่งนักมันตาฟันเกิดอยู่ในเหงือกข้างบนและข้างล่างเราใช้สำหรับเคี้ยวบดอาหารเป็นของอุตตกปฏิกูลเราเกิดอยู่ในที่สกปรกขึ้นแช่แล้วก็ถูกโลหิตน้ำลายและสเลดอะไรต่างๆเราต้องคอยทำความสะอาดคอยแกะคอยแคะคอยแปรงฟันถ้าปล่อยไว้ก็เกิดกลิ่นเหม็นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดยิ่งนักแต่ตัวหนังเป็นสิ่งที่ห่อหุ้มอยู่ทั่วร่างกายเมื่อเวลาเหงื่อคลายไหลออกมาในกายก็ทำให้ผิวหนังสกปรกเป็นขี้ใสเราจะต้องอาบน้ำก็สมูทประดับตกแต่งที่ไหนมันดำ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 ก็แป้งมาตอกเข้าให้มันให้มันมองเห็นเป็นผิวเสมอกันที่เราทำเช่นนั้นก็เพราะมันเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกถ้าปล่อยไว้ก็เหม็นสาบเหม็นสางน่าเกลียดยิ่งนักให้พิจารณากลับไปกลับมาพิจารณาสิ่งทั้งห้านี้ก่อนเอสาโลมานัสสาทันตันเป็นกรรมฐานเบื้องต้นที่นักบวชนักปฏิบัติทั้งหลายจะต้องรีบเร่งพิจารณาให้เห็นเป็นไปตามความเป็นจริงคือเป็นของปฏิปูลเพราะว่าสิ่งทั้งห้านี้เป็นเครื่องหมายแห่งความสวยความงามคนเรามันมาติดกันอยู่ที่สิ่งทั้งห้านี่นะ
คนที่มีผลงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีผลงามเขาเรียกว่าคนงามมีเล็บงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีฟันงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีหนังงามเปรียบเท่าสหัสตีเขาก็เรียกว่าคนงามในเมื่อเราไปมีความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นของงามของสวยเราก็เกิดความใคร่ยินดีไปหลงรักหลงชอบเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นอุบายขจัดราคะความตัณหาจินดีพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างน้อยให้เกิดศรัทธาที่โมกคือการน้อมใจเชื่อเพียงแต่น้อมใจเชื่อเท่านั้นมันก็ทำให้กิเลสเบาบางไปแล้วใครจะพิจารณาอย่างนี้ก็พิจารณาซ้ำๆต่างๆถอยไปถอยกลับพิจารณาสร้างจากผมผมและฟันหนังพิจารณาจากหนังมาฟันมาเล็บมาขนมาผมย้อนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นให้จิตมันน้อมนึกว่าเป็นสิ่งปฏิกูลไม่สวยไม่งามเป็นสิ่งที่น่าเกลียดสกปรกโสโครกพิจารณาไปพอสมควรแล้วบางครั้งจิตมันอาจจะสงบลงในท่ามกลางแห่งการภาวนาแล้วมันก็หยุดพิจารณาเมื่อมันหยุดพิจารณาไปนิ่งรู้สวยดูให้กำหนดตัวผู้รู้ในเมื่อขณะกำหนดตัวผู้รู้จิตมันจะหยุดนิ่งอยู่ก็กำหนดรู้อยู่แต่นั่นแหละอย่าไปลบตัวมันน้ำใจมันกำลังจะนิ่งในเมื่อน้ำใจมันนิ่งไม่มีเพลินไม่มีปอคือไม่มีอารมณ์มารบกวนเราก็จะสมอสามารถมองเห็นจิตเห็นใจของเราได้อนุโปร่งโปร่งเหมือนกับน้ำทะเลที่มันนิ่งเราสามารถมองเห็นเต่าปลาปลวกทรายสาหร่ายอยู่ใต้น้ำได้ขนาดนั้นใดในเมื่อจิตของเรามันนิ่งรู้ตื่นเบิกบานเราก็สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆในจิตของเราได้อย่างชัดเจนอะไรมันเกิดขึ้นมาจิตจะกำหนดรู้เองโดยอัตโนมัติธรรมชาติของจิตมันจะไปหยุดนิ่งอยู่นานๆไม่ได้แต่เดี๋ยวมันก็คิดในช่วงนั้นถ้ามันเกิดความคิดขึ้นมาปล่อยให้มันคิดไปแต่ให้มีสติตามรู้สิ่งที่มันคิดนั้นจะเป็นอะไรก็ได้เรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องการเรื่องสู่เรื่องคนจิตวาทะสารพัดที่มันจะคิดขึ้นมาในเมื่อมันคิดขึ้นมาอย่างนั้นปล่อยให้มันคิดไปแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้ไปเป็นการส่งเสริมให้จิตของเรามี พลังเข้มแข็งเพราะความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตให้เกิดสติปัญญากินตามยักปัญญาปัญญาเกิดขึ้นได้จากความคิดเมื่อจิตมีความคิดสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิตความคิดสะพานเหลวไหลนั่นแหละมันจะกลายเป็นปัญญาในสมาธิและจิตของเราคิดแล้วจะรู้สึกแต่ว่าเพียงแต่ว่าคิดแล้วก็ปล่อยวางไปคิดแล้วก็ปล่อยวางไปเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าจึงกลายเป็นปัญญาเมื่อเกิดมีปัญญาก็สามารถกำหนดหมายรู้ความคิดว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็รู้สักใจรับขึ้นมา มันก็กลายเป็นปัญญาในขั้นวิปัสสนาเท่านั้นเองเราฉะนั้นจะประกอบใจสงสัยดูทำไมหมอรีบแรงบำเพ็ญภาวนาให้มันมากมาถ้ามันได้สมาธิเป็นเบื้องต้นทีนี้ถ้าว่าท่านผู้ใดที่เกียจหรือไม่มีอะไรที่จะมาคิด
ให้กำหนดจิตรู้ที่จิตเฉยๆถ้าจิตว่างรู้ที่ความว่างถ้าจิตคิดรู้ที่ความคิดว่างรู้ที่ความว่างคิดรู้ที่ความคิดไล่ตามกันไปอย่างนี้เมื่อเราเกิดขันจะจนคล่องตัวจนทำนี้ทำนานทีหลังเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจกำหนดรู้อารมณ์จิตหรือตัวความคิดของเราเมื่อจิตมีความคิดอันใดสติมันจะรู้พร้อมอยู่ในขณะจิตที่คิดนั้นนั่นแสดงว่าพลังของสติของเรากำลังเริ่มแล้วเมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่จิตพอจิตมีความคิดสติก็ทำหน้าที่ตามรู้คอยควบคุมเมื่อมีสติสัมปชัญญะจิตของเราก็รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกซึ่งมันจะรู้ก็มันขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของจิตของเรานี่มีแต่เพียงความรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วที่เรารู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกก็อาศัยการฝึกฝนอบรมเริ่มต้นตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่เลี้ยงนางมนต์ได้ฝึกฝนอบรมมาจนกระทั่งใหญ่โตเป็นตัวของตัวเองได้ในเมื่อตัวเป็นตัวของตัวเองได้เราไปเรียนหนังสือบ้างทำงานบ้างสติปัญญามันก็เกิดขึ้นโดยประสบการณ์ยิ่งมีสังคมมีการงานกว้างขวางเท่าไรก็ยิ่งเก่งยิ่งฉลาดนั่นคือปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมทีนี้ถ้าเรามาตั้งใจฝึกสมาธิกันอย่างแท้จริงเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังเกิดขึ้นมีจิตใจมั่นคงมันก็ยิ่งกว่าวิเศษสติยิ่งกว่าที่เราฝึกสมาธิโดยไม่ได้ตั้งใจเราผู้สอนก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะสอนสมาธิเราทีนี้เราภาวนาทำสมาธิแล้วจิตมันไม่สงบไม่รู้ธรรมเห็นธรรมเราได้อะไรเราย้อนมองไปดูศีลของเราอีกทีหนึ่งถ้าเราเข้มในศีลปฏิบัติศีลละโทษตามศีลข้อนั้นๆได้โดยเด็ดขาดโดยไม่ต้องอดไม่ต้องทนไม่ต้องฝืนใจความคิดที่จะฆ่าความคิดที่จะรักความคิดที่จะประพฤติผิดตาเมตมิจฉาจารความคิดที่จะทำตัวโดยประการทั้งตัวมันได้หายไปหมดแล้วมันมีแนวโน้มที่จะสร้างความดีในฝ่ายเดียวในสุขผลที่เราจะถึงได้เกี่ยวกับการปฏิบัติถ้าเราเกิดความหมั่นความขยันวันหนึ่งหนึ่งไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธิแล้วมันนอนไม่หลับนั่นแสดงว่าเราได้ศรัทธาได้วิริยะได้สติได้สมาธิได้ปัญญาเป็นคุณธรรมที่เป็นวิหารธรรม